สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตนะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะพิเศษหน่อยนะครับเราอยู่ในช่วงปรับปรุงรายการนะครับวันนี้เราก็จะนำเสนอเฉพาะช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศไปติดตามชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมสุภวัตวรมาลีนะผู้ชมมาอยู่ที่สถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองกงสุลใหญ่นครซิดนีย์นะครับคุณชัดชัยวิริยะเวชกุลครับสวัสดีครับคุณชัดชัยครับคุณสุวัตครับครับคุณทางบ้านครับขอบคุณนะครับให้เกียรติกับรายการในวันนี้นะครับด้วยความยินดีครับครับทราบว่าคุณชัดชัยเพิ่งมารับตำแหน่งที่นี่ประมาณสัก1ปีนะครับขออนุญาตสอบถามสักนิดนึงครับก่อนจะมาประจำที่ซิดนีย์ดูแลคนไทยที่ไหนมาก่อนครับผมเคยประจำการอยู่ก่อนหน้านี้มา2ที่นะครับก็ที่แคนาดาครับผมแล้วก็ครั้งแรกเลยที่พม่าครับเมื่อสักประมาณปี2140ครับทั้ง2ที่นั้นมีคนไทยเยอะไหมฮะไม่มากครับที่แคนาดานี่น่าจะประมาณสัก 7-8,000 คนนะครับที่พม่านั่นก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกนักธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกใช้แรงงานในเรือนะครับพวกประมงเยอะครับซึ่งแน่นอนต่างกันกับที่นี่เพราะว่าที่นี่นี่คนไทยเยอะมากต่างกันจำนวนเยอะเลยครับครับที่นี่ข้อมูลทั่วไปล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับของคนไทยที่นี่คือตัวเลขคนไทยที่อยู่ที่นี่ถ้าตามสถิติของทางการนะครับครับก็อยู่ประมาณอย่างนิวเซาท์เวลส์เนี่ยประมาณทัก 20,000 นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผมก็ว่าจากที่เราได้พูดได้คุยกับคนไทยที่นี่หรือตัวเลขที่เราประเมินขึ้นมาเนี่ยว่ามันมากกว่านั้นน่าจะสัก2เท่านะครับก็น่าจะทัก 40,000 คนนะครับทางออสเตรเลียนี่ก็อาจจะอีกเป็นอีก2เท่าของ 40,000 นะครับครับผมเยอะกว่านั้นนะครับส่วนใหญ่ครับคนไทยที่นี่เขามาอยู่ทำอะไรกันบ้างครับในปัจจุบันนี้คนไทยต้องบอกคนไทยเนี่ยไปทั่วโลกทำอาชีพหลากหลายนะครับแต่ว่าที่มาอยู่ที่นิวเซาท์เวลส์หลักๆนะครับก็เป็นธุรกิจร้านค้าร้านอาหารนะครับครับนวดแผนโบราณนะครับครับแล้วก็มีธุรกิจที่เล็กๆน้อยๆนะครับทั่วไปครับมีเกือบทุกสาขาครับแต่ว่าถ้าจะมากคือร้านอาหารครับแล้วนักเรียนนักศึกษาล่ะครับมีปริมาณมากไหมนักเรียนก็จำนวนมากครับเพราะว่าอย่างตามสถิติก็สักหมื่นคนนะครับครับถ้าเท่าที่เราสังเกตก็น่าจะมากกว่านั้นครับครับผมจะอยู่สองหมื่นนะครับครับผมประเด็นนึงนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านเนี่ยอยากจะรู้เลยนะครับว่าณวันนี้เหตุการณ์ของโลกเนี่ยโอ้มีเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับมีเหตุการณ์ทางด้านผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยก็เยอะนะครับครับอย่างที่นี่เองก็เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ไปเหตุการณ์หนึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับอยากจะขอเรียนถามคุณชัดชัยครับว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจถึงเหตุการณ์นะเกิดขึ้นนะเหตุการณ์นั้นๆเพื่อจะได้ไม่กังวลกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ครับครับสิ่งที่เราพยายามจะบอกกับคนไทยที่นี่เสมอมาคือว่าหนึ่งคือเราต้องไม่ประมาทนะครับเวลาติดตามข่าวสารนะครับของท้องถิ่นนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อธันวาที่แล้วเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นมันก็มีข่าวอยู่นะครับว่าออสเตรเลียต้องระวังนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ออสเตรเลียเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับครับอันนั้นถ้าเราติดตามข่าวสารเราก็จะรู้ว่ามันก็มีเรื่องราวอยู่นะครับแต่ทั้งตรงทั้งปวงเนี่ยเราก็ติดตามข่าวสารของสถานทูตด้วยนะครับสถานทูต20ที่นี่ครับซึ่งเราก็จะมีทั้งเว็บไซต์นะครับเรามี Facebook ครับให้ติดตามนะครับอย่างที่เมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่15นะครับก็เราก็ติดตามข่าวแล้วก็กระจายข่าวทาง Facebook ให้คนไทยได้ทราบเราคือใช้โซเชียลมีเดียใช่ครับเป็นเครื่องมือใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีเขาเรียกว่ามีไซเคิลของคนไทยที่อยู่ที่นี่นะครับผ่านกลุ่มต่างๆนะครับผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนต่างแกนนำต่างๆนะครับซึ่งเวลาถ้าเกิดเราต้องการจะสื่อสารข้อมูลที่ปัจจุบันทันด่วนนะครับเราก็จะสื่อสารผ่านกลุ่มแกนนำคนไทยเหล่านั้นนะครับไปถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่กระจายนะครับในซิดนีย์หรือในนิวเซาท์เวลส์นะครับผมสรุปภาพรวมนะครับว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นิวเซาท์เวลส์ซิดนีย์นะครับยังเป็นที่ที่มีความปลอดภัยสูงระดับหนึ่งสำหรับคนไทยที่มาเรียนที่นี่แล้วก็นักธุรกิจถูกต้องครับถูกต้องครับก็แต่ก็อย่างที่ผมเรียนครับคือไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามครับก็ควรจะดำรงตนด้วยความไม่ประมาทนะครับครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คุณผู้ชมคนไทยติดตามนะครับนักธุรกิจหรือจะส่งลูกหลานมาเรียนนะครับก็ยังมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วว่าถ้ามีข้อสงสัยสอบถามโดยตรงมาที่กระทรวงการต่างประเทศครับหรือว่าสายข้อมูลนครซิดนีย์ได้โดยตรงครับครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับตอนนี้วิธีการติดต่อมีทุกวิธีทางเลย Facebook LINE อีเมลทุกอย่างนะครับก็อย่าไปถามกันเองเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหานะครับแหมวันนี้ได้ข้อมูลประโยชน์ครับขอบคุณนะครับท่านรองกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ครับคุณชัดชัยวิริยะเวชกุลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ